ศาสนาวัดยานนาวาร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยพร้อมด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยในวันที่31ธันวาคมปี2563เวลา 22:30 น.วัดยานนาวาได้ร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยพุทธศักราช2564โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปฐมคงคาพระเถระผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตลอดจนเป็นการเสริมสิริมงคลกับตนเองครอบครัวและประเทศไทยภายใต้มาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดยถ่ายทอดสดให้กับประชาชนได้ร่วมสวดมนต์ที่บ้านผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์กผ่านช่องทางออนไลน์ของทาง Facebook Live Page TV 5HD1 สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV โดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดทำบทเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีให้ประชาชนได้ร่วมในงานด้วยจากนั้นในวันที่1มกราคมปี2564เวลา 7:00 น.กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมยังได้ร่วมกับทางวัดยานนาวาจัดกิจกรรมรับปีใหม่ทำบุญตักบาตรปี2564ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตนายที่ปุณคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยพระเถระวัดยานนาวานางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายกิติพันธ์พานสุวรรณอธิบดีกรมการศาสนาตลอดจนผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมในพิธีภายใต้มาตรการของการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยถ่ายทอดสดให้ประชาชนทางบ้านได้ร่วมรับบุญรับชมทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV และกรมการศาสนาการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถามงคลปีใหม่ปี2564แก่ประชาชนชาวไทยด้วยอาตมาในนามของคณะสงฆ์ขอร่วมอนุโมทนาวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นบุญแรกที่พวกเราได้ร่วมกันทำเราถือคติว่าเริ่มต้นดีชีวิตสดใสทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามแม้จะมีอุปสรรคปัญหามีภัยตรายเข้ามาแผ่วพานซึ่งเป็นเรื่องปกติของชีวิตสังคมของโลกแต่ว่าธรรมย่อมชนะอธรรมนี่เป็นสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปราชญ์ทั้งหลายได้ตรัสและได้ชี้แจงไว้ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564เราได้ร่วมกันบำเพ็ญทานศีลและภาวนาศีลสมาธิปัญญาทั้งหลายทั้งปวงนี้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ในขณะนี้อาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ทั้งปวงขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระศาสนาและบุญกุศลที่พวกเราล้วนมีจิตใจอันบริสุทธิ์งดงามได้ร่วมกันปฏิบัติบำเพ็ญในครั้งนี้ภายใต้กติกากรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมในนามของรัฐบาลก็ได้ขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบให้สามารถจัดได้โดยเว้นระยะห่างและประการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบทุกประการนั้น
ป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งด้วยอำนาจพุทธรัตน์กจัดทุกข์ขอทุกท่านประสบสุขแสนสดใสด้วยอำนาจธรรมรัตน์ขจัดภัยขอทุกท่านจงปลอดภัยนิรันตรายด้วยอำนาจสังขรัตน์ขจัดโรคขอทุกท่านประสบโชคโรคไวรัสหายขอให้ชาติสายกษัตริย์จำนัดพรายเศรษฐกิจไทยปีใหม่เฉิดฉายในปีใหม่เทอญ